การบูชายัญมนุษย์ก็คือการฆ่ามนุษย์หนึ่งคนหรือหลายคนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมซึ่งโดยปกติแล้วมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้เทพเจ้าพอใจหรือเมื่อผู้ปกครองที่มีอำนาจนะครับเช่นกษัตริย์ปุโรหิตเป็นต้นตายไปก็อาจจะมีการสังเวยผู้รับใช้ของเขาเพื่อให้คนเหล่านั้นรับใช้เจ้านายของตนต่อไปในโลกหน้าหรือบางครั้งเมื่อสร้างสิ่งก่อสร้างในอดีตที่ใหญ่โตเกิดขึ้นก็อาจจะมีการสังเวยมนุษย์เพื่อเป็นที่รักษาสถานที่นั้นๆด้วยเรียกว่าการเสียสละของผู้รักษาการสังเวยมนุษย์ได้รับการปฏิบัติมาในสังคมจำนวนมากเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ด้วยซ้ำไปโดยได้มีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับด้านความเชื่อหรือศาสนาการบูชายัญมนุษย์ได้กลายเป็นที่นิยมในโลกเก่าและต่อมาก็ถูกมองว่าเป็นเรื่องป่าเถื่อนในยุคสมัยใหม่หลายวัฒนธรรมแสดงร่องรอยของการบูชายัญด้วยมนุษย์แทบจะทุกพื้นที่ในโลกและในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวการบูชายัญมนุษย์จากทั่วทุกมุมโลกกันครับเรามาเริ่มกันที่อารยธรรมตะวันตกก่อนเลยดีกว่านะครับซึ่งผมจะรวมทั้งแอฟริกาและแถบตะวันออกกลางด้วยก็แล้วกันนะครับคนในแถบนี้นะครับที่มีความซีวิไลซ์แล้วในปัจจุบันครั้งหนึ่งพวกเขาก็มีความเชื่อในเรื่องของการบูชายัญเกี่ยวกับมนุษย์เช่นกันเริ่มตั้งแต่ชาวอียิปต์โบราณแม้ว่าอียิปต์จะเป็นมหาอำนาจทางอารยธรรมยุคโบราณแต่ทว่าก็มีความเชื่อในเรื่องของการสังเวยมนุษย์เช่นกันคือเมื่อฟาโรห์ในยุคแรกๆนั้นสวรรคตพระศพจะถูกฝังพร้อมกับบริวารที่ยังมีชีวิตเพื่อเป็นการบูชายัญอย่างหนึ่งบริวารไม่ทราบจำนวนแน่นอนบางครั้งก็เป็นถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงจะถูกฝังทั้งเป็นเพราะเชื่อว่าฟาโรห์นั้นมีความสำคัญมากจนต้องการคนแวดล้อมและหลังความตายก็ไม่เว้นจนมีข้อมูลบางแห่งระบุว่าเมื่อยุคสมัยแรกจบลงเหล่าบริวารจึงได้พากันโน้มน้าวให้ฟาโรห์เชื่อว่าพวกเขานั้นจะรับใช้ได้ดีกว่าหากยังมีชีวิตอยู่และสานต่อปณิธานของฟาโรห์ที่สร้างไว้บนโลกก็คือไม่อยากตายพร้อมพระองค์นั่นเองนะครับซึ่งก็กล่าวกันว่าในยุคทองของอียิปต์โบราณพระศพฟาโรห์จะถูกฝังไปพร้อมกับรูปจำลองของบริวารแทนนั่นเองแถบเมโสโปเตเมียเช่นเดียวกับฟาโรห์ของอียิปต์ราชวงศ์ของเมโสโปเตเมียในยุคโบราณเองก็จะถูกฝังไปพร้อมกับข้าวของทั้งหมดของพวกเขารวมทั้งสมาชิกบางคนของราชวงศ์และทหารกับคนรับใช้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเหยื่อที่ถูกบูชายัญในสมัยเมโสโปเตเมียจะถูกวางยาก่อนถูกฝังแต่ก็มีข้อมูลหนึ่งระบุว่ามีการค้นพบในเร็วๆนี้ได้ชี้ว่าการบูชายัญนั้นรุนแรงกว่าของอียิปต์เนื่องจากโครงกระดูกที่พบบ่งบอกว่าเหยื่อจะถูกแทงที่หัวก่อนที่จะถูกฝังในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็มีพิธีกรรมสังเวยมนุษย์เช่นกันนะครับอาทิชาวฟินิเชียนหรือชาวคาร์เทจจะมีพิธีเสียสละทารกให้กับเทพเจ้าของเขาจนมีบันทึกว่าทั่วทั้งเมืองคาร์เทจมองไปทางใดก็เห็นแต่เทวรูปของเทพเจ้าบาอันผู้กระหายในการบูชายัญของทารกน้อยผู้น่าสงสารกระดูกของทารกจำนวนมากได้ถูกค้นพบในแหล่งโบราณคดีที่คาร์เทจส่วนในกรุงโรมของชาวโรมันโบราณการบูชายัญของมนุษย์มีไม่บ่อยนักแต่มีการบันทึกไว้พวกเขาฝังทั้งชาวกรีกและชาวกอที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อขอให้เทพเจ้าช่วยคุ้มครองกรุงโรมจากการทำลายล้างด้วยน้ำมือของฮานิบาลเมื่อตอนที่เกิดสงครามปูนิกและเมื่อตอนที่ชาวโรมันพิชิตชาวเคลในรัฐกอพวกเขาทรมานคนเหล่านั้นโดยการตัดมือและเท้าทิ้งปล่อยให้ตายทั้งยังกล่าวว่าชาวเคลฝึกการบูชายัญของมนุษย์ด้วยนอกจากนี้มีข้อมูลระบุว่าในยุคอาณาจักรโรมันบรรดาทาสและเฉลยจำนวนมากจากสงครามทั้งหลายจะถูกนักบวชจับมามัดแล้วเผาทั้งเป็นถ่วงน้ำแขวนคอเพื่อเป็นการบูชาเหล่าเทพเจ้าที่พวกเขานับถือชาวโรมันสมัยก่อนได้คิดค้นวิธีการลงโทษผู้คนอย่างโหดร้ายโดยการให้คนเหล่านั้นตายเหมือนกับเทพที่อยู่ในตำนานเช่นการเผาทั้งเป็นให้มันกับเฮอร์คิวลิสบางคนถูกล่ามโซ่แล้วฉีกเอาอวัยวะภายในให้กองออกมาอยู่ข้างนอกเหมือนกับโปรเมเทอุสหรือผู้หญิงบางคนนะครับจะถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์กับวัวกระทิงเหมือนกับเทพที่เป็นมารดาของกระทิงทั้งปวงนอกจากนี้ก็ยังมีการค้นพบหลายเมืองที่เก่าแก่ซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศตูนิเซียเมื่ออดีตที่ชนเผ่าของเมืองแห่งนี้เวลาที่เกิดเหตุร้ายต่างๆในเมืองจะใช้เด็กเล็กในการบูชายัญเทพเจ้าต่างๆ
พราะเชื่อว่าเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นนั้นมาจากเทพเจ้าพิโรธจึงต้องสังเวยด้วยชีวิตเด็กเพื่อจะให้บ้านเมืองสงบสุขซึ่งสิ่งที่น่าเศร้าสลดใจก็คือแม่ของเด็กทารกเหล่านั้นก็ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ชาวเคลหรือเซลติกโบราณอันนี้ทางเราได้เคยทำคลิปเกี่ยวกับพวกเขาไว้แล้วนะครับซึ่งพวกเคลหรือเซลติกโบราณนั้นจะมีส่วนร่วมอย่างมากในการบูชายันมนุษย์คือพวกทาสหรือคนที่อยู่ในอุปการะของเขานะครับจะถูกเผาพร้อมกับร่างกายของเจ้านายนอกจากนั้นพวกเขานะครับจะมีพิธีกรรมที่ทำในทุกๆ5ปีก็คือเขาจะสร้างหุ่นฟางรูปคนขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นก็เอาบรรดาคนสัตว์ใส่เข้าไปในหุ่นฟางนั้นแล้วก็จุดไฟเผายิ่งสิ่งมีชีวิตถูกสังเวยมากเท่าใดก็จะมีความอุดมสมบูรณ์มากเท่านั้นชาวฟีจีโบราณซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่มีนิสัยชอบรัดคอแม่ไม้อย่างโหดร้ายหลังจากที่สามีของพวกแม่ไม้ตายไปพิธีกรรมทางศาสนานี้เกิดขึ้นเพราะชาวฟีจีเชื่อว่าผู้หญิงควรตายไปอยู่ร่วมกับสามีหลังจากที่หัวหน้าครอบครัวของเขาตายแถบตะวันออกกลางนั้นก็มีเหมือนกันนะครับเรื่องนี้โดยชาวอิสราเอลโบราณมีหลักฐานทางโบราณคดีที่ระบุว่าชาวอิสราเอลโบราณจะมีพิธีกรรมเผาเด็กทารกซึ่งเป็นการบูชายันที่ทำขึ้นเพื่อบูชาเทพโมรอสเทพเจ้ากระทิงที่เป็นสัญลักษณ์ของพลังอันน่าพิศวงของธรรมชาติแต่ข้อมูลบางแห่งก็บอกว่าส่วนใหญ่แล้วการบูชายันเด็กนี้เป็นประเพณีของชาวคานาอันเท่านั้นชาวอิสราเอลผู้นับถือพระยะโฮวาไม่ได้เข้าร่วมในการบูชายันครั้งนี้แต่อย่างใดแถบแอฟริกาครับชิ้นนี้นะครับการบูชายันถือว่าเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์หรือราชินีและก็มีหลายกรณีบันทึกไว้ว่าทาสหลายร้อยหรือหลายพันคนถูกสังเวยในเหตุการณ์ดังกล่าวในภูมิภาคหนึ่งของประเทศกาหน้าการเสียสละของมนุษย์มักถูกรวมเข้ากับการลงโทษประหารชีวิตทั้งยังมีเรื่องผู้ชายเสือดาวด้วยนะครับเป็นสมาคมลับแถบแอฟริกาตะวันตกที่ได้รับการฝึกฝนให้กินเนื้อคนโดยมีความเชื่อว่าการกินเนื้อคนในพิธีกรรมจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทั้งสมาชิกในสังคมและชนเผ่าทั้งหมดของพวกเขาคราวนี้ขอข้ามทวีปมาที่อเมริกากันบ้างนะครับก็คืออารยธรรมแถบเมโสอเมริกาหรืออเมริกาเหนือนั่นเองเริ่มกันที่ชาวมายากันก่อนเลยความเคร่งศาสนาของชาวมายานั้นเป็นที่รู้จักกันดีจากพิธีกรรมอันซับซ้อนรวมถึงการบูชายันก็มีมากมายด้วยกันนะครับเช่นการโยนเหยื่อลงหลุมชาวมายาเชื่อว่าหลุมขนาดใหญ่นี้เป็นหนทางไปสู่ดินแดนแห่งจิตวิญญาณดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงถูกผลักลงไปเพื่อเป็นการเสียสละให้กับพระเจ้านอกจากนั้นยังมีการเล่นเกมบอลพอกระทอกซึ่งเป็นเกมที่ใช้ในการแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างกันคนมายาจะเล่นเกมนี้และฝ่ายที่แพ้จะถูกสังเวยนอกจากนั้นมายายังมีพิธีกรรมสังเวยมนุษย์อีกมากมายต่อมาก็เป็นแอสเท็กซึ่งไม่ต้องพูดอะไรมากสำหรับพวกนี้การบูชายันของพวกเขานั้นถูกรับรู้แพร่หลายมากส่วนวิธีปฏิบัติของพวกเขานั้นก็โหดร้ายมากเช่นบางครั้งเหยื่อจะถูกผ่าแล้วก็กระชากหัวใจออกมาเพื่อบูชาแก่เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์และก็มีวิธีการอื่นๆอีกมากมายเช่นการบูชาเทพเจ้าแห่งฝนทาราล็อกจะทำในทุกวันปีใหม่ตามปฏิทินของชาวแอสเท็กโดยใช้เด็กที่กำลังร้องไห้มาทำพิธีเพราะเชื่อว่าน้ำตาของเด็กจะนำฝนมาให้นั่นเองนอกจากนั้นที่เมืองเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีพบว่ามีหลุมฝังศพจำนวนมากซึ่งคิดว่าเป็นเครื่องสังเวยหนึ่งในหลุมศพที่คล้ายกันหลายแห่งมีศพหญิงสาว53คนที่ถูกรัดคอแล้วเรียงเป็น2ชั้นอย่างเรียบร้อยอีกหลุมมีชายหญิงและเด็ก39คนซึ่งมีร่องรอยของการเสียชีวิตอย่างทารุณก่อนที่จะถูกทิ้งลงไปในหลุมหลายศพแสดงออกว่ายังไม่ตายเต็มที่พยายามที่จะตะเกียกตะกายขึ้นมาในโบราณฮาวายก็มีพิธีสังเวยเช่นกันโดยชาวตาฮิติผู้บุกยึดฮาวายจะฝึกฝนวิธีการบูชายันอันแสนโหดร้ายในหลายรูปแบบเหยื่อส่วนใหญ่มักจะเป็นลูกหลานของชาวโพลินีเซียซึ่งเป็นผู้ตั้งรกรากในฮาวายเป็นอันดับแรกผู้ถูกบูชายันมักจะเป็นนักรบสงครามหรือเป็นสมาชิกชนเผ่าที่ทำผิดกฎหมายหรือละเมิดข้อห้ามการบูชายันนั้นมีตั้งแต่การรัดคอทำลายกระดูกการควักลำไส้เพื่อเป็นการบูชาเทพเจ้าแห่งสงครามและเทพเจ้าแห่งการเกษตรเหยื่อบางคนถูกแขวนห้อยหัวลงมาและถูกทุบตีจนตายข้ามมาที่ชาวอินคาพวกเขานิยมการบูชายันด้วยเด็กพวกเขาเชื่อว่าเด็กที่มีสุขภาพดีนั้นเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่พระเจ้าควรจะได้รับเด็กๆจึงถูกบูชายันเพื่อเป้าหมายในการเพิ่มความมั่งคั่ง
ในพิธีกรรมบูชายัญนั้นมีทั้งการรัดคอระเบิดศีรษะหรือการฝังทั้งเป็นเด็กบางคนถูกเลี้ยงอย่างโดดเดี่ยวเพื่อที่จะเอามาบูชาและจะถูกดูแลอย่างดีเพื่อรักษาความสมบูรณ์มีข้อมูลระบุว่าพวกเขาจะใช้ยากล่อมประสาทอย่างไบโคคาซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดอย่างโคเคนมามอมเหยื่อก่อนที่จะนำเหยื่อไปบูชายัญบนเทือกเขาสูงซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินคานั่นเองขอข้ามฟากมาที่อารยธรรมแถบตะวันออกก็แล้วกันนะครับขอเริ่มที่ดินแดนพระตะกันก่อนเลยซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความเชื่อที่หลากหลายแม้ปัจจุบันนะครับความเชื่อหลากหลายก็ยังไม่หายไปและพิธีการบูชายัญของพวกเขาก็มีเยอะเสียเหลือเกินนับตั้งแต่พิธีอัศวเมธก็คือฆ่าม้าบูชายัญราสุยะก็คือฆ่าช้างบูชายัญรวมถึงนรเมธหมายถึงฆ่าคนบูชายัญซึ่งการฆ่าคนบูชายัญนั้นนะครับก็เป็นที่สังเวยแก่เทพเจ้าในอินเดียปัจจุบันนี้ยังมีสถานที่หลายแห่งซึ่งยังมีซากเหลืออยู่อันเคยเป็นที่ซึ่งกษัตริย์ใช้เป็นแหล่งบูชายัญเฉลยศึกเพื่อบูชาแก่เทพเจ้าที่ตนเองนับถือจะมีโบสถ์ซึ่งสร้างขึ้นอย่างหยาบๆหรือบางทีก็เป็นเพียงโรงซึ่งบรรจุรูปเคารพของเทพเจ้าที่จะบูชาตั้งอยู่พิธีกรรมได้ออกนามเทพเจ้าผู้ชอบรับพรีกรรมประเภทนี้ก็มีเช่นพระภัยรวะพระยมเจ้าแม่กาลีเป็นต้นโดยเฉพาะพิธีบูชาพระแม่กาลีที่ในบางพื้นที่ในอดีตก็จะมีการบูชาพระแม่กาลีด้วยเลือดของหญิงสาวพรหมจารีโดยการเชือดลำคอของหญิงสาวนั้นเพื่อนำเลือดของเธอมาบูชาพระแม่และก็มีเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอินเดียก็คือกลุ่มที่รัดคอจนตายเพื่อบูชาพระแม่กาลีนั่นก็คือพวกทักกี้ซึ่งเป็นชื่อสมาชิกของลัทธิโจรลัทธิหนึ่งโดยพวกเขานะครับจะไปตีสนิทกับคนที่เดินทางแล้วก็ทำทีขอร่วมเดินทางไปด้วยเมื่อตีสนิทกับนักเดินทางหรือกลุ่มพ่อค้าได้แล้วนะครับพวกชักกี้ก็จะรอจนเหยื่อเผลอจากนั้นก็จะใช้ผ้าพันคอรัดคอเหยื่อเหล่านั้นจนขาดใจตายแล้วก็เก็บทรัพย์สินที่มีค่าทั้งหมดไปจากนั้นจะตัดใบหูจมูกแล้วก็เลาะซี่โครงเอาออกซี่หนึ่งเพื่อใช้เป็นเครื่องบูชาเจ้าแม่กาลีส่วนศพจะถูกนำไปฝังในหลุมที่พวกเขาเตรียมไว้แถมก่อนจะออกปล้นพวกเขายังทำพิธีบูชายัญเจ้าแม่กาลีด้วยชีวิตสัตว์และมนุษย์ด้วยโดยในคืนทำพิธีพวกทักกี้จะนำเหยื่อมาตรึงบนแท่นบูชายัญแล้วก็ใช้มีดใหญ่แทงตัดเส้นเลือดใหญ่ของเหยื่อแล้วรองเอาเลือดไปถวายแก่เทวรูปเจ้าแม่และนอกจากนั้นนะครับยังมีพิธีกรรมที่เรียกว่ากาจันซึ่งกระทำโดยชนเผ่าที่ชื่อเคอร์มันในประเทศอินเดียด้วยประเพณีที่มีความเชื่ออันโหดร้ายนี้จะกระทำกัน1ครั้งต่อปีและจะจัดเป็นประจำทุกปีอันเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อบูชาต่อพระศิวะสิ่งที่จะนำมาเป็นเครื่องสักการะบูชายัญนั้นก็คือศีรษะบุตรชายคนแรกของครอบครัวพิธีบูชายัญนี้จะกำหนดขึ้นในคืนที่เรียกว่าศิวราตรีทุกคนในหมู่บ้านจะออกมาชุมนุมกันโดยมีหัวหน้าเผ่าเป็นประธานจากนั้นจะมีการร้องรำทำเพลงเพื่อสรรเสริญต่อเทพศิวะจบแล้วหัวหน้าเผ่าจะสั่งให้คนที่เป็นพ่อนำบุตรชายคนแรกของครอบครัวที่ถูกเลือกมาที่แท่นบูชาต่อเบื้องหน้ารูปสลักพระศิวะจากนั้นผู้เป็นพ่อจะใช้มีดปลายแหลมอันคมกริบฟันคอลูกชายของตนให้ขาดออกจากกันแล้วจึงนำหัวของบุตรชายไปใส่สาแหรกที่เตรียมไว้เพื่อนำไปร่วมในพิธีกรรมแล้วเต้นรำต่อไปและเมื่อหลังจากเสร็จพิธีแล้วผู้เป็นพ่อต้องนำศีรษะของบุตรชายไปแขวนไว้ในบ้านของตนจนกว่าศีรษะนั้นจะผุสลายไปเองถ้ายังไม่ผุสลายก็ให้นำมาร่วมในพิธีบูชายัญของทุกๆปีและนอกจากนี้นะครับอินเดียยังมีพิธีสตรีซึ่งเป็นพิธีสังเวยตนต่อสามีก็คือเมื่อสามีของผู้หญิงคนใดตายไปเขาจะต้องกระโดดลงกองไฟเพื่อเผาตัวเองทั้งเป็นให้ตายตามสามีด้วยไม่เช่นนั้นจะถูกลอยแพทางสังคมเป็นที่น่ารังเกียจของผู้พบเห็นซึ่งอินเดียนะครับก็อาจจะมีพิธีกรรมสังเวยมนุษย์อย่างนี้มากมายจนทางเราไม่สามารถนำมาเล่าทั้งหมดได้ชาวจีนโบราณเองก็มีพิธีดังกล่าวนะครับเช่นเหยื่อมนุษย์ที่ถูกบูชายัญในสมัยราชวงศ์ซางนั้นจะถูกสับเป็นชิ้นๆหั่นครึ่งตัดหัวการบูชายัญในโอกาสต่างๆนั้นจะใช้เหยื่อที่แตกต่างกันมีทั้งเด็กหนุ่มเด็กทารกหรือหญิงสาวและมีข้อมูลกล่าวว่ามีพิธีบูชายัญมนุษย์อันโหดร้ายอีกอย่างน้อย7วิธีที่ถูกใช้ในราชวงศ์ซาง
และบางครั้งก็มีนักโทษสงครามและอาชญากรบางคนก็ถูกนำมาบูชายันเช่นกันและก็ยังมีการขุดค้นป้อมปราการโบราณซือเหมาทางตอนเหนือของมณฑลสามชีของประเทศจีนได้เปิดเผยให้เห็นกะโหลกศีรษะ80ชิ้นที่ฝังอยู่ใต้กำแพงด้านตะวันออกของเมืองที่น่าเศร้าก็คือการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ระบุว่าเหยื่อเป็นเด็กผู้หญิงทั้งหมดและก็มีข้อมูลอีกมากมายที่ระบุว่าการสังเวยมนุษย์ได้รับการปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในจีนโบราณและในญี่ปุ่นโบราณเองนะครับก็มีตำนานที่กล่าวถึงฮิโตบาชิระหรือเสามนุษย์ซึ่งหญิงสาวจะถูกฝังทั้งเป็นที่ฐานหรือบริเวณที่ใกล้กับสิ่งก่อสร้างเพื่อปกป้องอาคารจากภัยพิบัติหรือการโจมตีของศัตรูในแถบบ้านเราหรืออุษาคาเนก็มีนะครับอาทิพิธีลงเสาหลักเมืองนักวิชาการบางท่านนะครับมองว่าเป็นร่องรอยการบูชายันมนุษย์ในอุษาคาเนมีตำนานว่าเคยฝังคนลงไปด้วยเมื่อตอนลงเสาดังปรากฏในหลักฐานอาทิเรื่องราวในราชาธิราชที่มีหญิงท้องแก่ถูกผลักลงหลุมฝังเสาตำนานสร้างเมืองเวียงจันทน์ก็มีที่เล่าว่าในขณะที่สร้างเมืองทางการได้ประกาศหาผู้ที่จะมาเป็นสีของเมืองนางสีชาวเมืองทรายฟองที่ตั้งท้องไม่มีพ่อจึงกระโดดลงไปในหลุมที่จะสถาปนาหลักเมืองในไทยเองก็มีนะครับเมื่อต้นคศ1634ราวพศ2177ตรงกับสมัยของพระเจ้าปราสาททองพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาให้ซ่อมประตูใหม่ทั้งหมดตรัสสั่งให้จับหญิงหมายถึงหญิงท้องแก่ฝังเสาละ2คนประตู1มี2เสาเพราะฉะนั้นมีประตู17ประตูจึงต้องการหญิง68คนเคราะห์ดีขึ้นมาหน่อยที่เรื่องราวข้างต้นนะครับยังถูกบันทึกไว้ด้วยว่าผู้หญิงทั้ง68คนนั้นไม่ได้ถูกบูชายัญที่หลุมเสาทั้งหมดเพราะในบรรดาผู้หญิงที่ถูกจับมาทั้งหมดนี้บังเอิญมีอยู่5คนที่อยู่ๆก็คลอดลูกออกมาซึ่งถือเป็นอุบาทดังนั้นจึงแก้เคล็ดด้วยการจับบูชายัญลงหลุมเสาของประตูชัยแค่เพียง4คนส่วนที่เหลือให้โกนหัวแล้วก็กรีดศีรษะ2แฉกแล้วก็กลับบ้านได้อย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นเรื่องราวการบูชายัญจากทั่วโลกที่พอจะหามาได้นะครับจะเห็นได้ว่าในอดีตคนนะครับเมื่อเชื่อเรื่องอะไรนั้นก็จะเชื่อแบบสุดโต่งจริงๆนะจนนำมาสู่การกระทำที่น่าหวาดกลัวก็อยากให้ผู้ฟังมีวิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าเรื่องนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้ฟังหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ